พร้อมเริ่มใหม่ถึงอดีตภรรยาเคยติดคุกเผยเงื่อนไขกลับมาคืนดีพิงกี้ ตั้งแต่ดาราสาวพิงกี้สวิกาถูกปล่อยตัวก็แทบไม่ได้ยินข่าวคราวว่าตอนนี้เธอเป็นอยู่อย่างไรซึ่งก็มีคนใกล้ชิดเล่าว,ว่าเจ้าตัวต้องการไปพักใจไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ที่ไหนเกรงว่าจะถูกคนมองไม่ดีเพราะชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือน้อยกว่าเดิมมากพอสมควรโดยก่อนหน้านี้อดีตสามีไฮโซเพชอิทธิได้มีการโทรถามเพื่อนสนิทนางเอกสาวถึงเรื่องราวและสถานการณ์ที่กำลังมีขึ้นทั้งยังมีการแนะนำทนายเก่งให้อีกด้วยเรียกว่าแม้สถาน ฐานะจะต่างจากเมื่อก่อนแต่ยังเต็มใจช่วยเท่าที่จะทำได้ด้วยความที่สองคนนี้เคยมีความรู้สึกดีๆให้กันนานนับ3ปีถือว่าเยอะพอสำหรับการเรียนรู้นิสัยถึงช่วงแรกที่แยกทางอาจจบไม่สวยนะโดยฝ่ายชายเองเคยให้สัมภาษณ์บ,บอกยังห่วงกี้เสมอถึงอีกฝ่ายเลือกครอบครัวตัวเองมากกว่าเห็นใจหากวันหนึ่งน้องเขาไม่เหลืออะไรรอบตัวเอาไปหมดเรื่องของตนกับเธอยังไม่จบในอนาคตหหรือสิบปีขา้างหน้าอาจกลับ มาปิงรักอีกรอบเราเองมีความจริงใจแต่บางทีค่อนข้างสวิงประมาณว่าคิดแล้วทําทันทีเลยนอกจากนี้ทางข่าวได้เคยบอกอีกด้วยว่าถ้ายัางอยากอยู่ด้วยกันให้นานๆเธอจําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เวลามีเรื่องไม่เข้าใจจู่ๆก็เก็บของกลับบ้านเพราะการที่คู่รักจะสามารถอยู่ด้วยกันได้ยาวจําเป็นต้องมีเหตุและผลย้อนไปเมื่อก่อนหลังจากทาั้งคู่ประกาศวิวาทําเอาใครๆต่างอยากได้สามีแบบหนุ่มเพชรนอกจากดูแลดียังเป็นถึงเจ้า ของกิจาการรายใหญ่ในชนบุรีอีกด้วย